จะเป็นยังไงนะหากคุณเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นถึง50ปีภายในวันเดียวเท่านั้นเนื้อเรื่องก็ดีนะแต่ตอนจบงงมากกับเรื่องนี้นะครับโอ้ครับผมมีภาคไทยในนาที่ Netflix ครับตัวหนังนะฮะเล่าเรื่องถึงครอบครัวหนึ่งนะมีพ่อมีแม่แล้วก็ลูก2คนนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวพ่อแม่เองเนี่ยเขามีแผนที่เขาจะหย่ากันแล้วเนาะเขาก็เลยอยากจะมาเที่ยวส่งท้ายกับครอบครัวนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับวันแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอมาวันที่2ฮะตอนเนี้ยกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ใช่ไหมก็มีคนชวนว่าเฮ้ยหาดเนี้ยเป็นหาดลับนะเป็นความลับน่าสนถ้าสนใจเนี่ยก็ไปดูไหมแล้วก็ไม่มีแผนจะไปเที่ยวไหนอยู่แล้วเนาะเพราะมันก็เป็นหาดส่วนตัวไม่มีอะไรก็เฮ้ยสนใจก็เลยลองไปดูนะครับปุ๊บมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่องเขาเนาะเดินเข้าไปปุ๊บออกไปปุ๊บจะหาดมันสวยจริงๆนะเงียบมากเลยแล้วก็มีเศษซากอะไรรู้เต็มไปหมดเนี่ยถ้าเราเข้าไปแล้วก็รู้สงสัยแล้วคือทำไมมันดูเงียบเหงาขนาดนี้แล้วก็เริ่มมีเรื่องประหลาดนะฮะไปเจอศพใครก็ไม่รู้ลอยน้ำมานั่นเองซึ่งแฟนเขาอะอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะเอออันเนี้ยมาแล้วจากนั้นก็เริ่มมีเรื่องประหลาดขึ้นก็คือลูกของครอบครัวของพระเอกอยู่ดีๆก็โตขึ้นแบบขึ้นแบบก้าวกระโดดขึ้นมาแบบวิจากเด็กแบบ 6-7 ขึ้นมาเป็นแบบจะ20อะไรเงี้ยแต่พอมาพาร์ทหลังๆก็แบบพี่แก้ทำไมมันแบบงงๆอ่ะถ้าดูจบแล้วยังงงเลยว่าก็ตกลงแล้วสรุปแล้ววิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยคืออะไรแล้วก็นั่นแหละก็ลองไปหาดูแล้วกันงงดีก็ตามนั้นแหละใครสนใจก็ลองไปดูเนาะ